ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ให้ทุกนาทีมีความหมายเธอ Attitude Reaction Trailer บทกวีกับปีแสงเทคหนึ่งค่ะสเลดใหญ่ขึ้นนะคะหายไปไหนล่ะก็ว่างอยู่ตรงนี้ตะกี้แล้วก็ไปกินข้าวแป๊บเดียวนั่นน่ะมีโจรเหรอหรือมันแบบอันนั้นได้ก็นะย้อนเวลาไปอีกอีกหนึ่งปีแสงเหรอเขาเรียกนะแต่อินไทม์อะไรอย่างเงี้ยวะเหรอเหมือนเรื่องนี้ครับบทกวีน้องไม่รู้เลยอ่ะเขาชื่อคนไม่เหรอบทกวีกับชื่อปีแสงไม่ใช่เหรออืมก็หมายถึงว่าเป็นอาการเดียวกันอ๋อเขาย้อนเหรอใช่ค่ะมีคนหายด้วยเหรอได้ดูหรือยังก่อนก็คือเขาเรียกว่าไพลอตอันที่แล้วไงคุณอาจำได้ไหมอ๋อฮะที่มันแบบอ๋อตอนไลน์อัพนั่นน่ะเนาะใช่ไลน์อัพเออเออจริงด้วยซึ่งตอนนี้ยังเป็นแบบคริสกับไมค์อยู่เลยใช่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 แต่ตอนนี้ไปดูไหมคะว่าอันนี้คือเป็น official trailer แล้วครับแปลว่าตัดมาจากการถ่ายทำจริงของท้องเรื่องเพราะเขาจะมาต่อจากเฮ้ยชอกาเชอ่ะงั้นเราไปดูก่อนสิว่ามันจะเป็นยังไงค่ะค่ะไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณอาอะไรมันมีอะไรบังช่วงตัวคุณอาอยู่ไหมอ๋อมันได้บังหรอเมื่อกี้ไลฟ์ขายใน TikTok แล้วก็ยังไม่ได้ยกออกน่ะคืออะไรครับก็คือครีมซีรีส์แลบของอาใครยังไม่ได้ลองคะกระปุกเดียวเนี่ยลดเหลือแค่294บาท294บาทกับการให้โอกาสตัวเองได้ดูว่ารูขุมขนเนี่ยจะตื่นขึ้นไหมริ้วรอยจะดีขึ้นไหมฝ้ากระจุดด่างดำคนใช้จำนวนมากหลายแสนกระปุกแล้วนะคะใช้แล้วเขาก็บอกต่อให้อาด้วยนะคะว่ามันดีเพราะฉะนั้นใครที่ดูรีแอคชั่นอาอยู่แล้วยังไม่ได้ดูแลผิวตัวเองเลือกสวิสแลบไปดูแลผิวนะคะ Line @อาตุย Line @ Pio Plus ค่ะ @ Swiss Lab ก็ได้เนาะไปดูกันเลยสิบปีที่ผ่านมาผมเรียนจบมาโดยไม่มีเพื่อนสนิทพ่อตายกบทำงานใช้หนี้ครับส่งทันแน่นอนครับแล้วก็เราแอบชอบแพรมาตลอดเลยอ่ะเป็นหนี้เรามีคนที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะอกหักความพังทั้งหมดก็เป็นพ่อไอ้หมอนี่อ้าวเฮ้ยต่อไปใครเป็นบัดดี้ของแพรไหมเฉลยตัวมาเลยจ้าตัวเองบัดดี้แพรใหม่ทำไมไม่ต้องสวมรอยเป็นบัดดี้ของแพรใหม่ด้วยวะฮะมึงไม่โผล่หัวมากูกลัวแพรเสียใจไอปีแสงผู้ชายที่ทำชีวิตผมพังพังมานานแล้วยังเนี่ยก็สิบกว่าปีแล้วอะครับสวยถ้าซ่อมได้แล้วเนี่ยจะใช้มันทำอะไรอะผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งอะครับเผื่อมันจะสามารถแก้ไขอะไรในอดีตได้บ้างเฮ้ยอาปุ๊กหุยนี่คือการเวลาที่ไหลผ่านเนาะกลับมาเป็นนิสิตกูจะไปบอกความจริงกับแพรส่วนมึงต้องไปกับกูที่แพ้มึงแม่งก็คนบ้าทำไมตอนอยู่มหาลัยมึงไม่เผยด้านนี้ออกมาบ้างวะมันต้องใช้ชีวิตในแบบที่แกภูมิใจมึงก็ไปหาพ่อด้วยถ้ามึงให้คนอื่นเขาเห็นตัวตนจริงของมึงบ้างกูว่าใครเขาน่าชอบมึงพายแม่งโดนพ่อคนแบบกระตามแดดด้านข้างหัวแดดแค่ตามึงต้องชอบคุณคือกวีอันนี้ครูเวลาเราเห็นปีแสงกับกวีอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันที่คบกันมาหลายปีเลยอะทำเชี่ยอะไรแกกลับไปไม่หยุดกูแต่งกับแพรไม่ได้กูชอบคนอื่นอยู่แล้วมึงชอบใครย้อนเวลากลับไปนี่กูไปทำอะไรกับอดีตมาวะเนี่ยเราจะแก้ทุกอย่างให้มันดีขึ้นเองชีวิตแต่มันหายไปไหนวะมึงก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะมึงตามมารอบนี้กูหายไปจากชีวิตมึงจริงแน่ตอนที่กูไม่มีมึงอยู่ข้างๆคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของกูกูดีใจมากจริงๆนะที่กูมีมึงอยู่ในชีวิตอะกูเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันมันไม่มีอะไรถูกต้องไปมากกว่านี้แล้วทำไมถึงชอบกูอะไม่เห็นจะมีอะไรเหมาะสมกับมึงสักอย่างเลย
คือมึงน่ารักไงพอปะเหตุผลน่ะเทพีได้นะครับได้จริงๆก็มึงน่ารักไงฮะยอมรับเลยว่าเทเลอร์นี้ชวนให้ติดตามมากๆเลยอะจริงๆจริงๆคือเพราะว่ามันเป็นการแบบถ่ายทำของจริงแล้วไงคือนักแสดงเขาต้องทำงานร่วมกันกองทีมบทมันก็แบบไฟนอลดราฟต์ต่างๆของเขาแล้วแล้วมันถึงได้แบบกระชับอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ต้องน้องบอกเลยว่าดาราเขาเรียกว่าท่านอื่นๆอ่ะไม่ยังไม่พูดถึงฟุกกับคริสก่อนนะอาปุมนตรีซึ่งแบบคนนี้ทรงพลังเวอร์แล้วเราเห็นท่านอีกครั้งนึงอ่ะในเรื่องนี้อ่ะน้องเหมาะกับบทนี้มากเลยนะเก๋มากๆจริงๆอาปุแล้วก็เสียงแล้วก็แบบบารมีตบะแกอืมแล้วพอตัดไปตะกบผู้เป็นพ่อตอนแรกเป็นรูปถ่ายนะแค่รูปถ่ายแล้วก็กบแต่จริงๆคือพี่กบของอายแบบที่อารักมากแบบเฮ้ยแล้วแต่พอตัดตอนเขาย้อนเพื่อจะไปคุยกับพ่อที่ตายแล้วของเขาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อะเสี้ยววินาทีนั้นที่เขาพี่กบออกมาแล้วก็เจอกับน้องคริสอะเสียน้ำตาลื้นออกมาเสียงรถสั่นมันเป็นไปได้ยังไงในเวลาแป๊บเดียวนั่นคือมวลพลังงานของฉากนั้นน่ะที่แบบมันสมจริงอิมแพคเนี่ยแค่นี้อะแค่นี้แล้วก็มันแบบมันคือความงดงามของการแก้ไขสิ่งที่ทำลงไปเราต้องยอมรับว่ามันไม่ดีมาถึงได้แก้มันไม่ดีที่เราทำไม่ดีด้วยหรือว่าเรายังขาดสิ่งใดไปแล้วได้โอกาสได้โอกาสไปแก้ไปไขได้ไปฟังเขาไม่ใช่ว่าแค่เราอะไปแก้ไขกับแพรนะเพื่อที่เราอยากได้แพรแต่เราได้ฟังว่าทำไมไอ้ตานั่นอะมันถึงได้มาแอปว่ามันเป็นบัดดี้แทนเราเพราะว่าก็มึงมาช้ากูไม่อยากให้แพรเสียใจจากเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไบแอสด้านลบกับเขาแต่พอเรามาฟังเขาแบบโหไอ้ห่านี่ใจดีไม่น่าจะแบบจะมาคว้ามาแย่งของเราคือดูคู่แข่งในมุมใหม่อืมอะไรต่างๆคือเห็นแค่นี้รู้สึกเลยว่าคุณค่ามันมีมากอันนี้บทประพันธ์ของคุณจิตติเรนชัดๆเลยแบบชิ้นงานออกมามันจะซับซ้อนมันจะแบบให้ปมอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้พบบ่อยๆอะไรใช่มันคือการผูกปมที่มันน่าติดตามมันมีความแปลกใหม่แล้วมันเป็นแบบลายเซ็นของเขาที่แต่ละเรื่องมันต่างกันนะแต่ว่าคือเรียกว่ามันเป็นการเล่าครบในแบบของเขาแล้วมีมุมซ่อนมันเป็นหนังสือป๊อปอัพที่เด็กอ่านแล้วสนุกแต่สิ่งนึงที่แบบคล้ายๆกันคือมันจะเดาไม่ได้เลยว่าจะจบแบบไหนใช่ดูอันนี้เราก็ดันไปลุ้นอีกว่าสุดท้ายมันจะย้อนไปแล้วมีความลับอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าสนุกตรงย้อนนี่แหละทำไมถึงได้เกิดทิศใหม่เกิดขึ้นทำไมถึงเกิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าอยู่กลับไปเปลี่ยนไงแล้วมันเปลี่ยนอีท่าไหนแต่ละครั้งที่มึงเปลี่ยนอีท่าไหนแล้วมึงได้อะไรกลับมาจะไปเอาอีกคนนึงได้จริงแฟนก็มาอย่างเงี้ยใช่ก็คือบางทีแพรอาจจะไม่ได้ชอบฟุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องอ้ายใช่น้องอ้ายก็ได้เห็นน้องอ้ายอีกเนาะแต่ใดๆก็คือทำไมอ่ะทำไมมึงถึงได้ชอบกูอ่ะทั้งที่กูไม่มีอะไรดีที่เหมาะสมกับมึงเลยก็มึงน่ารักไงอะไรแบบนี้ที่มันเรียบง่ายอ่ะการแบบส่วนใหญ่เป็นการคิดไปเองว่าเราไม่เหมาะสมไม่คู่ควรเนาะส่วนใหญ่ดินจะคว้าดาวนะเรื่องของจิตติเลนนะพูดถึงเคมีหน่อยคุณอาเคมีของน้องฟุกน้องคริสคือตอนที่เขาเล่นแบบชังกันน่ะก็ดีแต่วันที่เขาอ่ะมาเป็นตามุมตามาองศามันเปลี่ยนอ่ะอีห่ากูแบบคนลุกถึงความอบอุ่นความรักความอบอุ่นแบบที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่แรกอ่ะมันน่าขนลุกกว่าอะไรที่แบบตกหลุมรักแต่มันค่อยๆแบบแทรกซึมขึ้นมารักอ่ะแล้วตาเราว่าเราไม่เคยเห็นตาน้องฟุกตานี้นะจากอองชองเตหรือว่านอตมี
คืออย่างน็อตมีอ่ะเราจำได้เลยเขาเล่นเป็นตำรวจที่แทรกซึมเขาแล้วก็แต่เขาก็มีความรักด้วยอ่ะซึ่งมันมีความซ่อนความรู้สึกมันมีปริศนาอยู่ในนั้นเว้ยแต่ว่าอันเนี้ยมีความเจ็บปวดอยู่อ่ะคือมันคอนฟลิกต์ในตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยมันท่วมมันท้นมันล้นออกมาแล้วคริสเขาก็เป็นคนที่แบบชีวิตบ้งอ่ะแล้วต้องเจอกับอะไรเยอะแยะไปหมดเป็นคนที่ไม่กล้ารู้สึกว่าตัวเองดีไม่กล้ารู้สึกว่าคือในความถ่อมตัวมีอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดอ่ะไอ้ปีแสงหรืออะไรบทกวีหรือปีแสงตัวน้องคริสอ่ะคือมันมีแต่ความถ่อมตัวไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันแล้วก็เต็มไปด้วยขยะที่ที่แบบโกรธโมโหไม่ได้ดั่งใจกลับไปแต่ละทีก็กลับไปด้วยแบบไม่ได้ประสงค์ที่จะที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับตัวฟุกอะแต่มันกลับไปได้แง่งามของฟุกกลับมาคือดูแค่3นาที11วินาทีเนี่ยได้แอนแบบเพลงประกอบอะยังไม่ทันฟังเนื้อเลยเธอฟังเนื้อยังย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างอะไรทำนองนั้นน่ะซึ่งเราใจมากแล้วดนตรีความดนตรีของมันน่ะก็ทำให้แบบเราตีความไปเองว่ามูดและโทนของบทกวีปีแสงต้องสนุกBe my favorite เนาะจะได้ดูในอีกไม่กี่วันนี้แล้วบางคนยังไม่อยากให้บอสกันจบชอกับเชคู่กันจบแต่ว่าแน่นอนละมันก็จำนวน EP ของสถานีมันก็มีตามนั้นและเดี๋ยวเราก็จะได้ดูเขาใน Our Sky นะคะแล้วก็บทประพันธ์ดีๆที่กำลังจะมาเป็นซีรีส์และนักแสดงที่เราก็รอเขาอยู่เนาะก็จะทำให้เราได้เห็นจริงๆในอีกไม่ช้าแล้วแต่ที่เสียงเหมือนเสียงคริสเลยค่ะเสียงร้องเหรอให้สมศักดิ์ศรีพี่กรรายการเพลงไหมเขาก็เคยมีเพลงมาก่อนเขาก็ร้องอยู่แล้วใช่ไหมใช่เพลงแบบลุก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 อ่ะบุก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 เสียงมันมีความแบบซุกซนหน่อยมี energy มีความซนแต่ใดๆคือโอ้ยฟุกหล่ออ่ะเขินมากหล่อมากเรื่องนี้หล่อสุดเท่าที่เขาเคยเล่นเพราะว่าสมมติเล่นเป็นตำรวจนั่นก็มอมแมมใช่มอมแมมอ้อกับแสงของเรื่องนู้นนะคือเขาทำให้แบบเป็นแบบฟิล์มดาร์กก็จะแต่นี่ภาพดีทวีสุเชื่อมั่นเลยก็ภาพสวยแน่นอนภาพสวยเรื่องนู้นก็ภาพสวยนะเพียงแต่ว่ามันคนละฟิลคือความหล่อมันถูกขับออกมาเยอะหน่อยในภาพเรื่องนี้อูเจสซี่อันรายชื่อนักแสดงให้คุณดาฟังนิดนึงหน่อยอ่ะสินอกจากคริสแล้วบทกวีแล้วคริสก็หล่อแต่เล่นซนแล้วก็เล่นแบบก่อเรื่องอ่ะดูหน้าก็รู้ไอ้เจ้านี่ก่อเรื่องฟุกกวินแคสกี้แล้วบทปีแสงอ่าฮะน้องอ้ายแล้วบทแพรไหมที่จะแต่งงานอ่ะแฟนบอกเลิกตะกี้น้องปู่ธนบุญก็มีปู่ผมนิดนึงรับบทแม่อปุมนตีค่ะรับบทชายปริศนาเป็นเทวดานั่นแหละมอบของให้นั่นน่ะพี่กบทรงสิทธิ์ค่ะรับบททวีก็คือพ่อของคุณกวีพี่ต้อมพลวัตมาอีกแล้วมีพี่ต้อมด้วยเหรอค่ะรับบทพงศธรนี่คือขวัญใจยุคฉันนะใช่ฉันบอกเลยว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้อย่างหล่ออย่างเท่แล้วก็นี่ค่ะเกรซมหาดำรงกุลแล้วก็ดาวแน่นๆนะทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับแก้วจริงๆคือรุ่นใหญ่คือ number one หมดเลยนะจ๊ะโว้ต้องรอติดตามต้องดูสิคะห้ามพลาดนี่เราดูหล่อนให้ฉันดูอันนี้ทำไมพอดูเราก็ต้องดูไงดูจิตติเลนมากี่เรื่องแล้วเนี่ยแทบไม่พลาดนะพอเราคู่กันทฤษฎีจิตเธอปาพลฟ้าไวเวอร์ซ่าอุ้ยเรื่องนี้จะเรื่องที่5เขาเขียนเก่งจริงอยากเชิญมาพูดคุยเลยเนาะใช่อายุเขายังน้อยอยู่เนาะใช่ค่ะทำไมเก่งชะมัดเลยวะให้ดูแล้วเกิดความรู้สึกอะไรกับบทกวีของปีแสงที่เป็นตัวอย่างให้ดูกันนี้ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเข้ามาอ่านเนาะหาเพื่อนแหละฉันน่ะแล้วก็หามุมของคนอื่นๆด้วยแหละนะคะวันนี้เราเห็นไหมไปลักช่าเห็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ